เป็นผู้หญิงท่านหนึ่งเนี่ยงูเห่ามันเข้าบ้านแล้วใครจะนึกเอาจริงยืนห่างกันประมาณสักเมตรครึ่งคุณผู้ชมฮะปรากฏงูเห่ามันพ่นพิษนะฮะใส่เข้าลูกตาแล้วโชคดีคือเธอมีลูกเป็นพยาบาลปรากฏว่าทางด้านของผู้หญิงท่านนี้ชื่อว่าป้าวัฒนาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเธออุตส่าห์จะเอาไม้เนี่ยตีมาแล้วยืนห่างเมตรครึ่ง มันพ่นพิษเนี่ยนะฮะใส่ทางตาของคุณป้าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเลยทำให้ทางด้านของคุณป้าเนี่ยแกบาดเจ็บนะครับโดยโชคดีก็คือตรงที่ว่าลูกสาวเนี่ยเป็นพยาบาลก็เลยมีการเหมือนกับว่ารีบเอาน้ำเกลือใช่ไหมและน้ำเปล่าล้างตาคุณป้าเหตุการณ์เนี่ยทางลูกสาวครับก็คือคุณชนิดาเล่าให้ทางอมรินทร์ทีวีฟังวันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเนี่ยเราลงไปติดตามเรื่องนี้โดยน้องภูบดินนั่นแหละครับนักข่าวของเราเราได้มีโอกาสพูดคุยเนี่ยครับผู้ชมฮะกับทางด้านของคุณป้าคนเจ็บด้วยไหนเปิดภาพคุณป้าขึ้นมาคู่ขนานกันหน่อยเราถามบอกว่าป้าเอาจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นทำไมปล่อยให้งูเห่าเนี่ยมันดีดพิษใส่ได้ปรากฏว่าป้าก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนแรกเนี่ยเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวคุณผู้ชมดูสภาพหลังบ้านวันนี้ดวงตาของคุณป้าดีขึ้นเยอะแล้วนะฮะแกบอกว่าจริงๆเนี่ยคือมันอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าข้างหลังบ้านเนี่ยมันมีที่เก็บรถไถแล้วงูมันอาจจะติดมากับรถไถแล้วประตูบ้านไม่ได้ปิดเห็นใช่ไหมฮะงูมันก็เลยเลื้อยเข้ามาในบ้านคุณป้าแกก็คิดว่าตอนที่แกเจองูเห่าเนี่ยคุณผู้ชมฮะแกควรจะปลอดภัยเพราะแกยืนห่างแล้วเอาไม้กวาดเนี่ยเหมือนจะตีมันฝากคุณผู้ชมด้วยนะฮะต่อไปนี้เจองูเห่านะฮะคือท่านจะเอาไม้ตีเนี่ยท่านต้องห่างมันเป็นหลายเมตรปรากฏว่าหลังจากนั้นใครจะนึกคุณผู้ชมฮะตอนนั้นเนี่ยแกก็ได้ยินบอกว่าลูกเนี่ยเห็นก่อนลูกบอกแม่มันมีงูซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยแกก็เลยเอาไม้กวาดอ่ะคุณผู้ชมฮะเมตรเกือบครึ่งเนี่ยแหละเดินถือเข้าไปซึ่งจังหวะตอนที่ไปเจองูเห่าเขาเรียกสัญชาตญาณมันใช่ไหมมันก็แผ่แม่เบี้ยฮะคุณป้าก็คิดว่าไม่รอดงูเห่าไม่รอดนะแกจะเอาไม้กวาดไปตะปบมันฮะอยู่ๆจังหวะก้มโค้งจะไปตะปบงูเห่ามันปี๊ดออกมาเลยนี่ฮะเข้าลูกกระตาคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นลูกก็เลยต้องรีบปฐมพยาบาลโดยเอาน้ำเกลือล้างตาให้คุณแม่และเดี๋ยวดูตอนจับงูเห่าหน่อยนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ถามคุณป้าบอกคุณป้าแล้วตอนโดนจริงเนี่ยมันเป็นยังไงคุณป้าบอกว่าณตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับรู้สึกแสบร้อนที่เบ้าตากำลังคิดในใจบอกหูยถ้าล้างตาไม่ทันเนี่ยอาจจะตาบอดลองฟังเสียงคุณป้าเปิดใจหน่อยนะครับเราก็เห็นแล้วมันเป็นงูเห่าอะเพราะเราเคยไล่ไงเราก็เอาไม้แบบไม้ฝาดจากใยอ่ะการไล่ให้มันออกเราก็ไม่เข้าใจมันจะพ่นน่ะเนาะไม่น่าเชื่อทุกทีก็ไม่คิดว่าจะพุ่งไกลก็เราเขี่ยเก่าให้มันออกมาซ่าอะไรเงี้ยตอนแรกมันแสบเสร็จแล้วลูกสาวก็เป็นพยาบาลอยู่นะบอกแม่ไปล้างหน้าเสร็จแล้วก็ไปเอาน้ำเกลือเอาน้ำเกลือมาล้างหน้าให้เราอีกแบบให้ลืมตาแล้วก็เขาก็ให้ก้มลงไปในน้ำเกลือหมอตาเขาบอกมันเจออะไรม่านตานี่แหละครับคุณผู้ชมฮะม่านตาอักเสบนะครับขณะเดียวกันวันนี้เราไปเจอกับทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับคุณผู้ชมฮะก็คือคุณนพพรเล่าให้ฟังนี่นะครับว่าจริงตอนที่คุณป้าแกแสบตาน่ะลูกก็เลยต้องรีบพาคุณป้าออกมาเขาเรียกอะไรนะล้างตาข้างนอกบ้านส่วนกู้ภัยฮะเนี่ยฮะต้องเปิดปฏิบัติการจับงูเห่าซึ่งเห็นบอกว่ากว่าจะเจองูเห่าใช้เวลา20นาทีเอาไปปล่อยแล้วเอาจริงโดยหลักเราต้องยืนห่างงูเห่ากี่เมตรน่ะอย่างน้อยน่าจะประมาณเมตรครึ่งถึง2เมตรขนาดเมตรครึ่งยังไม่น่าจะพ้นนะคะเมตรครึ่งก็ไม่รอดไม่พ้นไม่พ้นปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกกับเราว่างูเห่ามันพ่นพิษได้180เซนนะฮะก็คือเกือบ2เมตร2เมตรพูดง่ายๆคุณผู้ชมถ้ามีไม้ท่านก็ต้องห่างกับมัน2เมตรแต่ถ้าท่านไม่ชัวร์ก็คือไม่ต้องทำเองเดี๋ยวจะโดนงูเห่าพ่นพิษเนี่ยนะฮะฟังเสียงทางด้านคุณนพพรหน่อยฮะใช่ครับขดอยู่หลังตู้เสื้อผ้าครับประมาณเกือบ2เมตรครับใช่ครับอย่าเข้าไปใกล้ครับอาจถ้าเป็นงูเห่าอาจจะเป็นตัวที่พ่นพิษได้ครับคือถ้าโดนกัดถ้าโดนงูเห่ากัดคือล้างบาดแผลแล้วรีบส่งโรงพยาบาลครับถ้าเข้าตาก็ล้างบาดแผลก็ส่งโรงพยาบาลเหมือนกันครับครับต้องรีบล้างตาทันทีเนี่ยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ